ใบรางจืดต้มทานมากๆนานๆจะทำให้ผมงอกสวัสดีครับวันนี้ผมมี2 อย่างนะครับก็คือเครื่องมือกรรไกรตัดผมแล้วก็หวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงคำว่าพิษวิทยานะครับคำว่าพิษวิทยาก็คือพืชนะครับก็คือลุงของผมนะครับได้ทานน้ำต้มเหมือนเป็นกาแฟเลยนะครับชงแบบกาแฟเลยแต่ว่าก็คือเหมือนน้ำชาเลยนะครับแต่ว่าเอาใบของรางจืดมาต้มกินนะครับเป็นปีนะครับว่าพิษของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือทำให้เส้นผมของเรางอกเลยนะครับอันนี้ก็คือมาจากพิษของรางจืดนะครับว่ารางจืดก็มีพิษนะครับถ้ากินเวลานานๆ นะครับเป็นเวลา1ปีนะครับเรามาดูกันครับว่าพิษวิทยาของคำว่าพิษของพืชนะครับมาจากต้นรางจืดทำให้เส้นผมของลุงของผมนะครับซึ่งทานน้ำต้มแบบเป็นน้ำชานะครับเป็นปีเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับผมจะตัดผมนะครับวันนี้ผมก็จะตัดผมให้คุณลุงผมนะครับก็คือว่าคุณลุงผมเขาทานรางจืดนะครับต้มน้ำรางจืดนะครับว่าพิษของรางจืดที่ทานเป็นปีๆแล้วเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับผมของคุณลุงผมนะครับก็คือเป็นผมงอกโทษนะครับคุณลุงแล้วก็พิษของรางจืดก็จะทำให้ผมงอกนะครับเมื่อกินเวลานานๆอันนี้ครับกินทานรู้สรรพคุณนะครับต้องรู้ว่ากินณเวลาเท่าใดนะครับแล้วก็รู้สรรพคุณการกินนะครับแล้วพิษต่างๆก็จะไม่เข้าสู่ร่างกายของเราและก็เป็นโทษแก่ร่างกายของเรานะครับวันนี้ผมจะตัดผมให้คุณลุงนะครับซึ่งผมงอกของคุณลุงผมก็คือว่างอกเพราะทานรางจืดเป็นน้ำชามานานเป็นปีนะครับผมวันนี้จะเป็นช่างตัดผมเองนะครับนี่แหละครับใบของว่านรางจืดนะครับรางจืดเขาก็จะเป็นเถาเลื้อยไปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเราก็ดูใบชัดๆนะครับรางจืดนะครับวันนี้ผมเสนอพิษของรางจืดของคุณลุงผมที่ทานเป็นปีๆนะครับว่าพิษของเขานะครับที่จริงก็มีสรรพคุณนะครับแต่เราต้องรู้จักวิธีกินนะครับกินกี่วันอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ส่งผลถึงเส้นผมของคุณลุงนะครับเป็นสีจากดำกลับกลายเป็นงอกเลยครับเด็ดตัวย่างเลยครับเนี่ยครับเถาของรางจืดนะครับเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีใบนะครับนี่แหละครับก็จะมีมดแดงอาศัยอยู่นะครับทำรังเถารางจืดนะครับผมจำเป็นนะครับตัดผมให้คุณลุงนะครับอันนี้ยาวแล้วนะครับก็เลยจะตัดผมนะครับก็ได้บุญนะครับตัดผมนะครับโดยใช้กรรไกรนะครับแล้วก็หวีนะครับนี่แหละครับวันนี้ก็ตัดเถานะครับรางจืดเถาที่เขาต้มสดๆแล้วก็กินเวลามานานเป็นปีผมงอกนะครับนี่แหละครับทรงผมของคุณลุงนะครับก็เลยให้คุณแม่มาช่วยอีกทีนะครับ ปกติตัวเองก็จะตัดอย่างนี้แหละครับนี่ผมของคุณลุงเขาหลังจากทานใบนะครับใบของเถารางจืดมาเป็นปีๆนะครับสำหรับแบบทำเหมือนน้ำต้มกาแฟอย่างนี้ครับนี่แหละครับผมก็จะงอกด้วยพิษของรางจืดปกติแล้วก็จะโชว์ฝีมือตนเองซะมากกว่านะครับนี่คุณแม่วัยอายุเกือบ90แล้วนะครับมาตัดให้นะครับผมแม่ต้องเอาอายุเยอะๆหน่อยอันนี้จะ90อยู่แล้วแม่ก็ยังมาถ่อมตนอีกนะครับมาเล็มช่วยผมนะครับมาเล็มผมมาตัดช่วยผมนะครับคุณแม่เขาดูว่าเอ๊ะมันขาดเหลือตรงไหนก็เลยถ่ายนะครับคือเส้นผมของคุณลุงนี่เขาแพ้นะครับคือทานใบของรางจืดมานานนะครับเป็นปีๆก็เลยทำให้เส้นผมของคุณลุงสีเปลี่ยนจากดำกลับกลายเป็นเทาเลยนะครับนี่แหละครับคุณแม่ตัดให้อีกทีนึงนะครับ